ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนันทวัฒน์อูดีคณะบดีคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดเผยถึงโครงการวิจัยหุ่นจำลองอยางพาราสำหรับตรวจสอบความถูกต้องปริมาณรังสีจากการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคนิคการรักษาสามมิติภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสอกบว,ว่าในระยะแรกเขาและคณะผู้วิจัย ได้พัฒนาหุ่นจำลองด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติระบบฉีดเส้นพลาสติกที่ภายในบรรจุยางพาราซึ่งมีความหนาแน่งใกล้เคียงเนื้อเยื่อมนุษย์เพื่อนำมาใช้ในการเป็นแม่พิมพ์หุ่นจำลองโดยออกแบบให้หุ่นจำลองมีรูปร่างตามที่ต้องการเป็นการพัฒนาหุ่นจำลองทางรังสีรักษาขนาดมาตรฐานสำหรับตรวจสอบปริมาณรังสีก่อนการรักษาผู้ป่วยจริงได้โดยสร้างหุ่นจำลองศีรษะและลำคอรูปทรงกระบอก สำหรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอเพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้จากการให้ปริมาณรังสีที่ผิดพลาดหุ่นจำลองที่สร้างขึ้นนี้นะคะสามารถใช้ในการประเมินค่าปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการวางแผนการรักษาทั้งแบบ2มิติ3มิติเทคนิคปรับความเข้มรังสีหรือ IMRT และเทคนิคปรับความเข้มรังสีเชิงปริมาตรหรือ v m a t ่านการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลตามมาตรฐานสากลทั้งความคงทนแข็งแรงความเหนียวความยืดหยุ่นความหนาแน่นอายุการใช้งานยาวนานโดยในปัจจุบันหุ่นจำลองได้มีการถูกนำไปใช้ที่หน่วยรังสีรักษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรตลอดจนโรงพยาบาลและศูนย์มะเร็งต่างๆก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำโดยใช้ได้ทั้งมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกมะเร็งสมองหรือส่วนต่างๆของศีรษะและลำคอและในอนาคตจะพัฒนาต่อยอดให้สามารถตรวจผลการรักษามะเร็งปอดลำตัวช่วงบนและช่วงล่างรวมทั้งการประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคอื่นๆต่อไปอีกด้วยค่ะ